างเดียวครับโอ้ขอชื่นชมจากหัวใจจริงๆคุณผู้ชมสำหรับน้องคนนี้เรียกว่าบอลเจ็ดสีเนี่ยคุณผู้ชมกำลังแข่งกันอย่างเข้มข้นผมนี่ก็มีโอกาสไปติดตามกับเขาบ้างนะดูว่าโหต้องบอกว่าน้องๆสมัยนี้เนี่ยเล่นกันเก่งมากอนาคตแต่ละคนเนี่ยอาจจะบางคนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีโอกาสติดทีมชาติไทยได้นะเพราะต้องบอกว่าบอลเจ็ดสีเนี่ยรุ่นพี่นะทีมชาติไทยบางคนเนี่ยก็เคยผ่านเวทีนี้มาก่อนแต่กับน้องคนนี้คุณผู้ชมให้ดูคลิปโอ้โหนี่ฮะน้องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้พิการนะคุณผู้ชมไม่มีแขนแต่จิตใจน้องเนี่ยมันสุดยอดจริงๆสู้นะแล้วก็ต้องบอกว่าฝีเท้าเนี่ยไม่ใช่ไก่กานะคุณผู้ชมคือฝีเท้าน้องคนนี้เนี่ยดีมากๆลีลาการเตะหรือว่าลีลาการเล่นเนี่ยไม่ธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมคนเราเนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างนะฮะว่าบางทีนะคนเราเนี่ยมันมีครบหมดเลยอะแต่บางคนท้อถอยตัดพ้อชีวิตคิดว่าชีวิตนี้ไม่อยากจะอยู่แต่กับน้องคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคุณผู้ชมเนื่องจากน้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องรักในกีฬาฟุตบอลและก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลแม้ตัวเองจะมีอุปสรรคทางด้านแขนเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานี่คุณผู้ชมตามภาพน่าชื่นชมน้องจริงๆนะครับสำหรับน้องคนนี้มีโอกาสเองก็คงจะติดต่อสัมภาษณ์เพราะหัวใจน้องมันยิ่งใหญ่จริงๆหัวใจน้องมันยิ่งใหญ่จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับบอลเจ็ดสีแล้วก็ไปดูกันอีกคลิปละกันคุณผู้ชมแถมฮะเป็นเหตุการณ์อันนี้เอามาฮาฮาหลังจากที่เราไปดูความแบบว่าสุดยอดของน้องคนแรกไปดูน้องคนนี้ก็ลีลาเก่งนะแต่มันดันเฮเกอร์หรือเปล่าคุณผู้ชมหลังจากที่น้องเขาเนี่ยได้มีการเลี้ยงเนี่ยหลบผู้รักษาประตูคุณผู้ชมและก็กำลังเนี่ยจะยิงเข้าไปแล้วคือนิดเดียวเนี่ยจะเข้าแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยเขาไม่ดูให้ครบมีการหันเนี่ยไปดีใจแล้วคุณผู้ชมทำท่าเนี่ยโหเฟี้ยวอย่างนักบอลอาชีพเรื่องนี้เนี่ยโหเป็นคลิปมหาสุดท้ายมันไม่เข้าฮะกองเชียร์รวมถึงตัวน้องเองเนี่ยดีใจเกอร์กันเลยคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นไฮไลท์สีสันบอลเจ็ดสีที่มันเกิดขึ้นรวมถึงน้องคนแรกเนี่ยที่ต้องบอกว่าน้องเนี่ยหัวใจยิ่งใหญ่มากๆอันนี้ชื่นชมจริงๆคุณผู้ชมสำหรับน้องที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นเหมือนสปอตไลท์เนี่ยส่องมาที่น้องแล้วสำหรับบอลเจ็ดสีครั้งนี้ไม่ว่าน้องเนี่ยโรงเรียนน้องเนี่ยจะแชมป์หรือไม่แชมป์ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่น้องเนี่ยได้ใจแฟนบอลทั้งประเทศได้ใจคนไทยทั้งประเทศที่มาเห็นคลิปนี้โอ้โหต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์น่าชื่นชมมากเราลองไปชมคลิปน้องกันหน่อยฮะโอ้โหแขนเดียวครับโก็ออกครับก็ออกตัดกลับมาเป็นของทุ่งเหียงครับแล้วต้องลูกแรกถ้าอยากจะเข้ารอบผ่านไปต่อประตูครับแล้วตัดกลับมาจะได้ประตูหรือเปล่าล็อกมาจังหวะนี้โอ้โหออกเส้นเอากองเชียร์ดีใจเกอร์ไปแล้วกองเชียร์กองเชียร์ยกมือไปแล้วแกยังไม่เข้ายังไม่เข้าเนาะโอ้ยังไม่เข้าเนาะกองเชียร์ผมเห็นอยู่ผมเห็นกระโดดอะไรอ่ะกระโดดอะไรอ่ะดีใจไปแล้วกระโดดอะไรแกกระโดดอะไรก่อนแล้วยิงลูกนี้ยิงลูกเซฟไปได้โอ้ยกองเชียร์โอ้ยแล้วดูจังหวะมันดีครับลูกยิงลูกนี้ยังเซฟไม่ได้ก่อนหน้านี้ดีกว่าครับโอ้ยนี่ครับมาครับตัดด้านชยานนท์ชยานนท์ไปล็อกหลบแล้วล็อกยิงลูกนี้กองเชียร์เฮโอ้โหชอบจริงๆชยานนท์ชยานนท์หนูยังเพิ่งไปลงโอ้ยคอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยชยานนท์เอาชอบนั่นเองไปเลยชยานนท์โอ้โหโอ้ชยานนท์เดี๋ยวมึงนี่หัวร้อนแล้วกูยอมผมยกมือไหว้อยู่นะขอโทษจริงๆผมยกมือไหว้ภาวนาอยู่ทุกคนในไลน์ขำทุกคนเลยใช่กดกดโอ้ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ